ทำงานยังไงให้เหมือนมาเที่ยวนั่งกินอาหารไปด้วยแล้วก็นั่งฟังเพลงไปด้วยแล้วที่สำคัญได้ตังค์กลับบ้านด้วยทุกคนพวกเราได้พาเพื่อนๆเกาะล้อไปเที่ยวกับพวกเราในหลายๆสถานที่แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าพวกเราทำอาชีพอะไรทำไมถึงมีเวลาเที่ยวกันหรือมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าพวกเราว่างเหรอทำไมไปเที่ยวกันบ่อยจังลงคลิปเที่ยวกันแทบทุกอาทิตย์หลายๆคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพวกเราในช่องบิลลี่ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาหนึ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่น้องใหม่สำหรับสายแคมปิ้งกางเต็นท์เล่นน้ำดื่มด่ำกับธรรมชาติพร้อมกับฟังดนตรีสดเพราะๆไปกับพวกเราแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่ลุยสวนแคมปิ้งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนนี้เรามาถึงแล้วสถานที่แคมปิ้งของเราวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรามาแคมปิ้งกันที่เลยว่าสวนผึ้งมานิดเดียวแล้วอยากจะบอกว่าครั้งเนี้ยที่เรามานอกจากจะมากางเต็นท์ด้วยได้เที่ยวด้วยแล้วอยากจะบอกว่าเราได้ตังค์ด้วยค่ะทุกคนว้าวใช่เพราะว่าเรามาทำงานด้วยเดี๋ยวไปดูการทำงานของเราวันนี้กันค่ะว่าจะสนุกขนาดไหนคะไปเลยนี่ตอนนี้ทุกคนก็กำลังจะเร่งรีบตั้งเครื่องเสียงนะคะพี่หนูทำอะไรอ่ะต่อใช้ระบบเสียงเร็วๆดิเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันนี่ของวันนี้เราก็พอสมควรค่ะมีทั้งเครื่องดนตรีแล้วก็อุปกรณ์ในการแคมปิ้งของเราเนี่ยเอาออกไปเยอะแล้วนะเนี่ยมาไม่ครบนะเนี่ยยังขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้เวลาทีมงานตั้งเครื่องก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะโอเคครับทุกคนครับวันนี้นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาทำงานก็มาเที่ยวใช่เขาเรียกว่าทำงานยังไงให้เหมือนมาเที่ยวเนี่ยแต่บังเอิญว่าพอดีพี่รันนะคนที่หางานเราก็คือเขารู้ว่าเราไปใส่แคมปิ้งก็คือเขาก็เลยหยิบยกงานนี้ขึ้นมานะฮะที่ลุยสวนแคมปิ้งสวนพึ่งราชบุรีแห่งนี้แล้วเรามาทำไมก็หลักๆเลยคือเอาเครื่องเสียงมาลงมากกว่าเครื่องเสียงมาลงให้แบบว่าเป็นงานโฟกซองเบาๆจะเล่นถึงประมาณสักสี่โมงถึงสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้เดี๋ยวช่วงที่เราติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันแล้วกันนะว่าบรรยากาศรอบๆของลุยสวนแคมปิ้งแห่งนี้จะเป็นยังไงบ้างทุกคนนะติดตามกันแล้วกันนะฮะในบิลลี่ชาแนลครับผมป้ายตอนนี้นะฮะก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับที่เราตั้งเครื่องเสียงเสร็จนะครับผมก็รอพี่ๆนะฮะซาวด์เช็คดนตรีกันนะครับผมตอนนี้พี่ๆก็กำลังทำการซาวด์เช็คว่ามีเครื่องดนตรีอะไรอยู่บ้างนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ลุยสวนแคมปิ้งนะครับที่สวนพึ่งราชบุรีของเราที่เองวันนี้ก็เป็นงานโฟกเล็กๆนะฮะแล้วก็มีแบบพี่ๆกลุ่มแคมปิ้งมากมายหลายทางเลยนะครับผมที่เดินทางมาแคมปิ้งกันที่นี่นะฮะแล้วก็มาพบปะเจอพูดคุยกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆได้ซาวด์เช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะเ
สำหรับตอนนี้นะฮะก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องประกอบอาหารกันเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารของเราวันนี้ดีกว่านะว่าอาหารของเราวันนี้จะมีเมนูอะไรให้พวกเราได้รับประทานกันบ้างนะครับผมระหว่างที่เราทำงานไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะเชฟหลักของเราคือน้องพีนะวันนี้แกะพริกนะไม่ใช่เชฟแล้วก็น้องหมิวเช่นเคยนะฮะมาเที่ยวไม่มีความสุขกับรอบนี้ทำไมอ่ะไม่มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์วันนี้อย่างเอามาหมดจะเว้นเต็นท์ไปหนูน้องพี่ต้องได้นอนในน้ำวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรบ้างมีต้มยำเห็ดแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็หมูย่างใช่แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายอันนี้จะเป็นของกินเล่นนะเฟรนช์ฟรายแล้วก็ไส้กรอกแดงทอดตามสูตรเราไปไหนมาเนี่ยหนูไปถามเมียมาป้าตายแล้วจะทานเยอะสิเขินเกิดเหี้ยอะไรเลยล้นหลามเลยฮะสำหรับพี่ๆวงปากองจากเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็ได้เป็นเกียรติอย่างมากฮะที่ได้มาลงเครื่องเสียงให้ฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาแคมปิ้งด้วยกับที่นี่นะฮะลุยสวนแคมปิ้งสวนพึ่งราชบุรีของเรานี่เองนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางด้านหลังพี่ของเรานะก็จะมีเต็นท์ DOD นะฝั่งนี้แล้วก็มีน้องหมิวนะก็ยังไม่หยุดทำกับข้าวเลยนะตรงนี้เมนูนี้คือต้มยำเห็ดรวมนะแซ่บๆเลยวันนี้ใช่ต้มยำเห็ด3อย่างที่ทำเองใช่ๆแล้วก็มีเป็นโต๊ะแคมปิ้งหลังเวทีของเรานะน้องแคมป์น้องเต้แล้วก็น้องพีของเรานะอันนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่ VIP เลยสำหรับพวกเราแล้วบอกเลยว่าพี่ๆรอบข้างนะหิวแน่หิวแน่นอนเจอกินของเราไปนะหิวตั้งแต่กินไข่เจียวแล้วโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะกับพี่ๆวงป้ากองนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับคืนวันนี้นะนี้นะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เรารับประทานอาหารกันแล้วทุกคนนะนั่งกินอาหารไปด้วยแล้วก็นั่งฟังเพลงไปด้วยและที่สำคัญได้ตังค์กลับบ้านด้วยทุกคนมีที่ไหนทำงานเหมือนไปเที่ยวเที่ยวยังไงให้ได้เงินแล้วก็อีสัตว์ยิ่งพูดยิ่งงงยิ่งพูดยิ่งงงขอความรู้สึกสำหรับข้าวมื้อนี้หน่อยไม่ไม่อร่อยนะข้าวอ่ะไม่หรือผมมองข้าวป่ะวางมองข้าวไว้ไม่เอาขึ้นมาเป็นไงล่ะไม่เลยไม่เป็นไงบ้างแม่ครัวอิ่มแล้วเรียบร้อยกินน้อยแต่กินนาน
โอเคครับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คอเคล้ากับเสียงเพลงของพี่ๆวงปากองนะฮะบอกเลยว่าฟินสุดๆนะทุกคนนะวันนี้ตอนนี้นะหลังจากที่งานแสดงดนตรีของเรานะครับจบลงเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เป็นนี่เลยเมนูรอบดึกของเรานะมาม่าทุกคนนะอากาศหนาวๆอย่างนี้อาหารเกาหลีใช่พ้นไปไม่ได้ก็เลยก็คือมาม่าร้อนๆนะทุกคนควันเต็มเลยในกล้องน่ากินมากๆอ่ะยังไงก็เดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำกันนะทุกคนนะแล้วก็เข้านอนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีทุกคนในช่วงสายๆวันนึงด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 8:00 นแล้วซึ่งเมื่อคืนเรานอนดึกเนี่ยเช้านี้ก็เลยสายนิดนึงดูบรรยากาศตอนเช้านะครับผมผู้คนก็ยังล้นหลามอยู่เหมือนเดิมฮะอาจจะมีกลับบ้านเล็กน้อยแต่ช่วงสายนี้ก็อากาศค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะทุกคนอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศตรงนี้นะเป็นห้องน้ำของรีสอร์ทแคมปิ้งนะจะมีทั้งหมด3ห้องเลยนะแล้วก็มีอ่างล้างหน้า1ห้องแต่วันที่เรามาคือมีจัดงานนะผู้คนก็เลยค่อนข้างที่เยอะมากทุกคนครับห้องน้ำก็เลยไม่พอนะเพราะว่าคนต้องมีประมาณ 200-300 คนได้นะครับผมตอนนี้นะฝุ่นได้ตลบอบอวนกันไปหมดนะฮะแนะนำเลยนะครับใครที่จะมาเที่ยวก็อย่ามาช่วงที่มีการจัดงานหรือเทศกาลใดๆนะให้มาวันธรรมดาดีกว่าไม่งั้นก็สภาพก็จะเป็นแบบอย่างที่เห็นนะคนก็เริ่มทยอยออกกันนะครับผมใครที่กางเต็นท์ใกล้ๆกับทางรถนะบอกได้เลยว่านอนกินฝุ่นแน่นอนนะครับน้องแชมป์นะก็ได้เรียบร้อยแล้วน้องพีเข้าไปต่อสักพักนึงฮะนี่ขนาดเรามาเข้าตอนสายๆนะเพื่อกะแบบว่าไม่มีคนนะทุกคนเนี่ยนี่ผมก็อยากต่อคิวดีบีบยาสีฟันเรียบร้อยเนี่ยรอเพราะว่าอ่างล้างหน้าด้านหน้าน้ำไม่ไหลนะฮะไหลๆแต่มันยังไม่ไหลดูนี่กำลังเปิดสูตรเลยไหลอย่างไรเยี่ยวเรามารออย่างใจจดใจจ่อเนี่ยห้องนี้ว่าเมื่อไหร่จะออกคาดว่าข้างในนะกำลังเอาแป้งทาไข่อยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้นะพี่หนูอัดถึงตาผมบ้างแหละข้างนอกว่าจะแปรงฟันข้างนอกข้างนอกแปรงไม่ได้น้ำไม่ไหลเออนี่เนี่ยเป็นบรรยากาศภายในห้องน้ำนะก็ห้องน้ำมาตรฐานทั่วไปนะครับมีสุขภัณฑ์แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฝักบัวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแปรงฟันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนเราก็กำลังเตรียมตัวเก็บของกลับกันแล้วนี่ทีมงานก็กำลังเก็บของกลับเก็บกันเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงแดดร้อนแบบแดดจัดมากนี่ทุกคนตอนนี้ยังมีคนอยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่กลับกันบางคนก็อาจจะค้างที่นี่ต่อพื้นที่กว้างมากค่ะบรรยากาศตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขามีเป็นเหมือนบ้านให้พักด้วยนี่ข้างหลังมีอยู่2หลังนะคะราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างนะคะบรรยากาศตอนกลางวันคือโอ้โหทุกคนคงไม่ต้องพูดให้ภาพบรรยายเอาเลยตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็โอ้โหบรรทุกตู้ลำโพงเป็นรถแห่เลยมีทั้งตู้ลำโพงแล้วก็อุปกรณ์แคมปิ้งของพวกเรานะครับอันนี้เรามาเปิดเอามาเปิดที่แคมป์นะครับใช่ครับโอ้จะไปแคมป์ไหนนี่ขอไล่กลับบ้านแน่ไล่กลับบ้านแน่โอ้ฝีมือช่วงนี้จะขออนุญาตขึ้นของก่อนสักแป๊บนึงแล้วกันเหลือนิดเดียวแต่เราจะเดินทางกลับไปแล้วนะเกียร์ควรเอาเกมทุกคนครับตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วใช่ค่ะ
ใช่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆให้ฟังเลยดีกว่านะที่ลุยสวนแคมปิ้งแห่งนี้นะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็สภาพแวดล้อมหลายๆอย่างมันเป็นยังไงบ้างครั้งนี้เรามาในฐานะขึ้นเสียงด้วยเพราะว่าเราดนตรีมาลงเอาง่ายคือเรามาทำงานประมาณ 10% อีก 90% คือเที่ยวแล้วก็ได้เงินด้วยใช่ได้เงินกลับบ้านด้วยแล้วก็พักฟรีด้วยแต่เสียแค่ค่าของกินเท่านั้นแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือสำหรับงานวันนี้ฮะใครที่จะมางานที่เมื่อคืนเนี่ยที่เราจัดเนี่ยต้องทำใจไว้แล้วก็คือยังไงคนเยอะแน่นอนแล้วก็ห้องน้ำอะไรก็ต้องแย่งเข้าแน่นอนเพราะว่าคนต้องมี 2-300 คนได้เมื่อคืนนี้นะครับคือคนเยอะมากแต่ว่าคือพื้นที่มันกว้างใช่พื้นที่กว้างถึงแม้ว่าคนจะเยอะอ่ะมันอาจจะเฮ้ยโหแค่ลานกลางเต็นท์คนมา 2-300 คนแออัดแน่เลยไหนจะเรื่องมาตรการนู่นนี่นั่นแต่คือที่เนี่ยเขาก็ดูแลดีใช่ครับดูแลดีเขาก็มีข้างหน้าจุดคัดกรองไว้ข้างหน้าตั้งแต่ต้นทางแล้วใช่แต่ว่าถึงคนจะเยอะจริงแต่ว่าพื้นที่เขากว้างก็คือต่างคนก็ต่างกลางเต็นท์แบบว่าอยู่ในจุดของตัวเองใช่ใช่ไม่ได้มารวมมั่วสุมอะไรกันประมาณนี้แล้วก็สำหรับค่ากางเต็นท์ที่นี่นะก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเรากางฟรีคนละ100บาทหรือเปล่าใช่ไหมก็ประมาณส่วนมากก็จะประมาณ100ถึง150ก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเรา2คนขอตัวกลับก่อนละกันนะฮะก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนความสนุกของพวกเรานะครับผมว่าข้างหน้าพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอาจจะไม่ใช่เป็นแคมป์อาจจะเป็นเที่ยวรีสอร์ทอะไรก็ว่าไปนะครับผมเราจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันเจอกันทริปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย